ุณผู้ชมครับและแน่นอนที่สุดว่ามี6ตำรวจที่ถูกออกหมายจับในคดีนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูหน่อยก็ได้นะครับว่า6ท่านเนี่ยคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมครับวันนี้มีทางด้านของร้อยตำรวจเอกณรงค์ศักดิ์คนที่เป็นหมายเลข2เนี่ยนะฮะแล้วก็เป็นทางด้านของร้อยตำรวจเอกณัฐพลซึ่งวันนี้ทางด้านทีมข่าวของเราได้มีโอกาสไปที่ทางด้านของครอบครัวของผู้กองณรงค์ศักดิ์เพื่อจะไปติดตามดูนะครับว่าข้อเท็จจริงมันเกิดอะไรขึ้นเห็นบอกว่าวันนี้จริงๆเนี่ยตอนที่เราไปถึงเนี่ยคือเป็นลักษณะที่พักเนี่ยนะฮะของผู้กองณรงค์ศักดิ์โดยเบื้องต้นเนี่ยเป็นที่พักของตำรวจซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเขาเรียกอะไรก็เป็นตำรวจทั้งกองปราบนี่นะฮะแล้วก็จะเป็นชุดหนุมานซึ่งจะพักกันอยู่ที่นี่ขณะที่ผู้จัดการโครงการเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเอาจริงส่วนใหญ่เนี่ยตำรวจที่มากันที่นี่เนี่ยเขาไม่ค่อยคุ้นเคยกันสักเท่าไหร่หรอกเพราะมันเหมือนกับมันมากหน้าหลายตาเนี่ยนะครับผู้ชมฮะส่วนในห้องพักจริงๆแล้วเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าท่านเองเนี่ยจะเข้ามาพักหรือไม่อย่างไรเนี่ยนะฮะแต่อีกมุมนึงคุณผู้ชมฮะวันนี้ทางด้านของผู้กองอีกท่านหนึ่งคือหมายเลข4ที่คุณผู้ชมเห็นก็คือผู้กองณัฐพลทางฝั่งของผู้กองณัฐพลเองเนี่ยปรากฏเราได้คุยกับลุงกับป้าผู้กองณัฐพลคือหมายเลข4นะฮะคุณลุงกับคุณป้าให้ข้อมูลกับเราบอกว่าเอาจริงๆตัวของผู้กองณัฐพลเองเนี่ยลุงกับป้าเนี่ยเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่เขาไปเรียนตำรวจจบมาเขาเองเนี่ยก็ไปเป็นตำรวจทางหลวงขอนแก่นโดยเบื้องต้นเนี่ยนะครับไปอยู่ที่ขอนแก่นเนี่ยประมาณ7ปีแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเท่าที่ทราบนานๆเนี่ยจะกลับมาบ้านสักครั้งหนึ่งที่บ้านแห่งนี้เอาจริงก็น่าเห็นใจทางฝั่งของผู้กองณัฐพลค่ะเห็นบอกว่าเอางี้ผมไม่ลงรายละเอียดครอบครัวเขาเยอะแล้วกันทางญาติๆฮะที่ให้สัมภาษณ์เขาบอกว่าในส่วนของผู้กองณัฐพลเนี่ยครอบครัวที่บ้านก็ป่วยแล้วตัวณัฐพลเนี่ยคนที่โดนออกหมายจับจริงๆเป็นคนดีนะเป็นเด็กที่มีน้ำใจอัธยาศัยดีไปมาลาไหว้ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นเขาก็บอกว่าเอาจริงก็ให้พิสูจน์กันตามขั้นตอนลุงกับป้าบอกก็ไม่รู้ว่าสนิทสนมกันมากขนาดไหนกับทางด้านของกำนันนกภาพที่เราเห็นวันที่คุมตัวเนี่ยทั้ง6คนเนี่ยนะฮะไปที่เรือนจำเพราะประเด็นก็คือทั้ง6คนนี้ไม่ได้ประกันตัวถูกไหมฮะใช่มีการคัดค้านการประกันตัวเราก็เลยถามญาติว่าเอ้าแล้วอย่างนี้จะทำยังไงสิ่งแรกก็คือในบ้านมีคนป่วยก็คงไม่ไปบอกเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นส่วนไอ้เรื่องการประกันตัวเดี๋ยวญาติก็คงจะต้องคุยกันอีกครั้งนึงเพราะเห็นบอกว่าเอาจริงตัวของผู้กองณัฐพลเองเนี่ยพอทุกคนรู้เรื่องก็ตกใจยังไม่คิดเลยว่าจะเป็นผู้กองณัฐพลด้วยซ้ำเสียดายมากๆผู้กองเนี่ยคุณผู้ชมฮะอีกปีเดียวท่านเกษียณแล้วนะแล้วอยู่ๆต้องมาเจอเรื่องแบบนี้เป็นตำรวจเขาจบตำรวจแล้วเขาก็ไปอยู่ขอนแก่นแต่งงานไปอยู่ขอนแต่งงานไปอยู่ขอนแก่นครับแล้วก็ไปอยู่ขอนแก่นทัก2ปีหรือไงแล้วก็ย้ายมานครปฐมแล้วรู้แค่นี้แหละเป็นขอนแก่นก่อนได้2ปีแล้วย้ายมานครปฐมฮะเขาเป็นเด็กดีเลี้ยงแม่เลี้ยงแม่ก็เป็นมะเร็งมาหลายก็ตั้งแต่พ่อก็ตายพ่อก็เป็นกำนันเก่าครับก็พ่อเป็นกำนันเก่าก็พ่อตายก็ได้ก็นี่แหละเสาหลักของบ้านนะพูดดินง่ายๆนะน้องคือพี่ก้างไงน้องก็เป็นมะเร็งเอ้ยน้องก็เป็นโรคหัวใจไม่ได้ทำงานน้องก็อยู่กับแม่คุณผู้ชมครับขนาดเดียวกันเนี่ยเอาแหละก็แน่นอนทุกคนต้องไปพิสูจน์ตัวเองเพราะตอนนี้ก็ยังถือว่าเขายังไม่ใช่คนผิดนะฮะตราบใดที่ศาลยังไม่ตัดสินเขาแต่หลักฐานเองเนี่ยที่แน่นอนตำรวจก็จะต้องไปมัดกำนันนกให้ได้คำถามก็คือวันนี้คุณผู้ชมฮะถ้าอยากจะรู้ว่ากำนันนกมีหลักฐานอะไรที่จะไปมัดเขาเพราะเมื่อวานนี้ก็มีคนบอกว่าตรงบริเวณจุดที่เกิดเรื่องเนี่ยมีการกำนันนกเนี่ยเมาถูกไหมฮะแล้วก็เหมือนกับมีคนประคองประมาณว่ากำนันนกพูดว่าพากูเข้าไปนอนหน่อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็เหมือนกับเจ้าตัวหายไปเลยจนเลยเกิดคำถามว่าแล้วในโต๊ะเนี่ยทำไมถึงปล่อยกำนันนกหลุดออกไปได้
สิ่งนึงที่ตำรวจจะต้องไปพิสูจน์ให้ได้เนี่ยว่าใครสั่งเจ้าหน่องยิงเป็นกำนันนกใช่ไหมนั่นก็คือกล้องวงจรปิดที่ตำรวจมั่นใจใช่ไหมฮะว่าวงจรปิดของเขาเนี่ยที่เขาสามารถน่าจะกู้มาได้โดยเฉพาะในส่วนของสำนักงานของกำนันเองล่าสุดเนี่ยนะครับผู้ชมฮะเราได้สอบถามพลตำรวจโทอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เป็นผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานเราก็ถามความคืบหน้าว่ากล้องวงจรปิดที่ได้มีการยึดมาเนี่ยจากบ้านกำนันนกตอนนี้มันมีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วปกติกองพิสูจน์หลักฐานยังไม่เคยทำเคสนะฮะกล้องจมน้ำอันนี้ก็น่าคิดเคยอยู่เต็มที่เลยก็คือโดนฝนฮะแต่เคสของกำนันนกเนี่ยคือมันเอาไปทิ้งน้ำถูกไหมฮะเบื้องต้นเนี่ยเห็นบอกว่าให้หน่วยงานคอมพิวเตอร์นำเซิร์ฟเวอร์รุ่นเดียวกันมาทดสอบแช่น้ำแล้วนะฮะค่ะ1วันกับอีก2วันแล้วทำให้แห้งโดยการอบดูดความชื้นและเป่าปรากฏว่าผลออกมาเป็นที่น่าพอใจที่ยังไม่เอาของจริงมาทำเพราะอันนี้ตำรวจรอบคอบมากเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดความผิดพลาดมันจะเสียหายนี่ตำรวจถือว่าเก่งนะค่ะเปิดภาพเซิร์ฟเวอร์ที่เขาไปเอามาหน่อยสิฮะจากแม่น้ำเนี่ยฮะประเด็นก็คือแสดงว่าเขาไปซื้อรุ่นเดียวกันมาและลองแช่น้ำเลยตามระยะเวลาแล้วลองกู้กลับมาก่อนจากเครื่องที่แช่น้ำมันกู้ได้แสดงว่าตอนนี้เดี๋ยวเขาก็จะเตรียมไอ้ชุดเนี่ยที่ไปยึดมาได้ใช่ไหมจากใครนะไอ้เจ้าโบ๊ทกับไอ้เจ้าเก่งที่มันมีทั้งทิ้งกล้องกับทิ้งปืนเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยพลตำรวจโทอิทธิพลเองบอกว่าหลังจากเครื่องที่เขาซื้อมาแล้วเอาไปทิ้งน้ำดูเนี่ยนะฮะพอทดลองแล้วเนี่ยมันสามารถกู้ได้ขอให้สังคมมั่นใจกองพิสูจน์หลักฐานขอเวลาอีกนิดนึงแล้วหลังจากนั้นจะไขข้อสงสัยต่างๆตอนนี้เนี่ยทางท่านผู้บัญชาการบอกว่าอยากจะทำให้ปลอดภัยที่สุดส่วนวัตถุพยานหลักฐานอื่นๆในคดีกำนันนกจะมีคราบเลือดอยู่ในพื้นที่ก็อันเนี้ยเขาก็คงจะต้องมีการเข้าไปตรวจสอบทางผู้บัญชาการยังตอบอีกเนี่ยนะฮะว่าในส่วนของกองพิสูจน์หลักฐานตอนที่เข้าไปพบเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยอันนี้สำหรับเรื่องของผู้กำกับแล้วใช่ไหมค่ะใช่ต้องแยกไปทีละปะเซฟเวอร์กู้ได้ส่วนทางด้านผู้กำกับเป็นยังไงบ้างคือก่อนที่จะทำการคือขั้นตอนท่านอธิบายขั้นตอนค่ะว่าก่อนที่จะทำการตรวจทั้งหมดด้วยหลักนิติวิทยาศาสตร์ต้องมีข้อมูลทางคดีก่อนว่าท่านผู้กำกับเนี่ยเข้ามาตอนกี่โมงปีนกำแพงบ้านตรวจรอยนิ้วมือพอรู้ภาพรวมต่างๆแล้วเนี่ยก็จะไปทดสอบทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ไปดูวิถีกระสุนเนี่ยนะคะไปดูรอยกระเซ็นของเลือดว่าเป็นลักษณะไหนทิศทางใดมากน้อยยังไงเพื่อประกอบภาพรวมทั้งหมดว่าตกลงเป็นลักษณะปมของการฆาตกรรมหรือว่าเป็นการปลิดชีพตัวเองนั่นเองแต่เอาจริงก็คือท่านน่าจะเข้าบ้านแล้วก็สุดท้ายไปหยิบปืนจากในลิ้นชักออกมาใช่ค่ะอ่ะแต่สำคัญคือวงจรปิดเนี่ยแหละซึ่งเท่ากับว่าเราก็เพิ่งรู้นะว่าตำรวจเขายังไม่ได้เขาเรียกอะไรนะยังไม่ได้เปิดจากภาพที่ไปเจอมาแต่เขาต้องไปซื้อเครื่องทดลองมาก่อนค่ะผมว่าก็เป็นหลักฐานที่ทำให้มันเกิดความกระจ่างมากขึ้นจากที่เขาพูดกันดีกว่าครับแต่ดูแล้วเหมือนยังไม่มีการลบไฟล์อะไรออกจากไม่มีลบก็กู้ได้ผมให้เก็บดีเอ็นเอกระทั่งปลายสายต้นสายใครเป็นคนถอดปั๊บใครเป็นคนดึงอะไรตัวอื่นที่ยังเสียเนี่ยถ้ายังเสียเนี่ยยังพอเปลี่ยนได้มันจะมีอยู่ตัวนึงที่สำคัญที่สุดอันนั้นอ่ะดูจากสภาพสายตาแล้วเนี่ยเขาว่าเขายังใช้ได้แต่ว่าผมยังไม่อยากที่จะเอามาทดลองจริงๆมีสองส่วนนะครับถูกแช่อยู่ในน้ำและอยู่ในรังโฟมอยู่ในถุงดำแล้วมันไม่ได้อยู่แค่แป๊บเดียวมันอยู่หลายวันสองวันเนี่ยผมเนี่ยถ้าเราเอามาทำตามกรรมวิธีเลยเนี่ยผมเกรงว่าถ้ามันเสียหายหรือเกิดช็อตขึ้นมาเนี่ยมันจะกู้ยากผมก็เลยให้ไปเอาเซิร์ฟเวอร์ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันเหมือนกันเอามาทดลองก่อนแช่15นาทีแช่วันหนึ่งแช่วันครึ่งแล้วเอามาทำแห้งด้วยวิธีการเป่าอบแล้วก็มีเครื่องดูดความชื้นดูดออกแล้วตอนนี้ผมให้ทำทดลองทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าถ้าผมเอาตัวจริงไปทำเลยตามกรรมวิธีแล้วมันเกิดช็อตขึ้นมาผมอาจจะเสียหายได้ผมเลยต้องทดลองให้หมดก่อนแล้วตอนนี้ผลการทดลองค่อนข้างเป็นที่น่าภูมิใจเป็นที่น่าพอใจของผมดีกว่าขอเวลาอีกนิดนึงผมมั่นใจว่าผมพูดได้
นี่ครับผมว่านี่ฮะให้กำลังใจด้วยให้กู้ให้ได้มันจะได้ไขคำตอบได้หมดเนี่ยนะฮะเพราะอย่างที่บอกนี่มันจะเป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งในการที่จะต้องเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันตัวของกำนันนกคุณผู้ชมฮะโดนจับไปเรียบร้อยแล้วล่าสุดบิ๊กโจ๊กประกาศบอกแล้วนะครับจะมีคนโดนจับเพิ่มฮะเร็วๆนี้มันมีกำนันนกหนึ่งตำรวจ6คนก็ไปแล้วถูกไหมแล้วก็ไอ้คนทิ้งปืนทิ้งกล้องก็โดนไปแล้วผมไม่ต้องทัวร์แล้วล่าสุดวันนี้เขาบอกว่าจะมีเพิ่มเร็วๆนี้ขณะเดียวกันเนี่ยขอยืนยันบิ๊กโจ๊กบอกว่าจะให้ความเป็นธรรมกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและจะมีการขยายผลไปถึงอื่นๆอีกไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายของกำนันเนี่ยนะครับว่ามีจำนวนมากน้อยขนาดไหนอีกอันนึงน่าสนใจบิ๊กโจ๊กบอกจะไล่เช็คบิลเรื่องหัวประมูลฮะของกำนันจะไปดูว่ามีไหมรวมถึงตอนนี้กำลังสาวเว็บพนันออนไลน์อีกไหนลองฟังเสียงดูหน่อยฮะวันนี้บุคคลในที่เกิดเหตุเนี่ยสรุปจบชัดเจนแล้วนะครับว่ามีตำรวจทั้งหมดเนี่ย28นายนะครับแล้วก็มีพลเรือนทั้งหมด27นายเพิ่มมาอีก17นายนะครับเพราะนั้นวันนี้คนในที่เกิดเหตุเนี่ยเราสกรีนจบแล้วว่ามีแค่นี้นะครับเพราะนั้นวันนี้เนี่ยการสืบสวนเนี่ยเราก้าวหน้าไปเยอะนะครับแต่ว่าการสอบสวนเนี่ยเราจะต้องรอในส่วนของเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อจะเอามาแมทช์กันนะเราถึงจะทราบว่าจะต้องดำเนินคดีกับใครบ้างนะครับนะเพราะนั้นในเรื่องของการออกหมายจับนี่มีแน่นอนนะฮะแต่ว่าจะดำเนินคดีใครบ้างเดี๋ยวอาจจะต้องรอวันศุกร์วันเสาร์นะครับนะฮะเพราะนั้นจะต้องรอพยานหลักฐาน2ส่วนมาแมทช์กันนะครับส่วนในเรื่องของการขยายผลไปยังในส่วนของการประมูลงานนะครับนะหรือว่าเรื่องเว็บพนันต่างๆขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่นะครับนะก็ในช่วง2วันนี้ก็ต้องทำงานอย่างรวดเร็วแล้วก็อย่างรอบคอบแล้วก็เป็นธรรมนะครับ